بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็มาพบกับการเรียนการสอนวิชาฟิกอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับเราจบในบทที่5นะครับบทที่5คือหน้า29นะครับคือหน้า29บทที่5นะครับจบไปแล้วเรื่องของการแบกศพและการฝังศพนะฮัมนุนไมยิตวะดัฟนูฮูนะครับก็ได้พูดถึงการแบกศพนะครับพูดถึงสถานที่สำหรับฝังศพนะครับหรือสุสานกูโบเนี่ยนะวิธีการฝังการวิธีการขุดนะรูปแบบต่างๆบอกไปแล้วการก่อสร้างการก่อปูนบนหลุมศพการสร้างมัสยิดบนกุโบร์หรือหลุมศพผู้คนเป็นยังไงการฝังศพผู้เสียชีวิตนะครับฝังหลุมหนึ่งฝังมากกว่า1คนได้หรือไม่นะครับผู้ที่นำศพลงหลุมใครมีสิทธิ์มากที่สุดบอกไปแล้วนะครับผู้คนในการเดินตามญะนาซะห์สำหรับผู้หญิงอันนี้ก็ชี้แจงอธิบายไปแล้วนะครับการทำเครื่องหมายที่หลุมฝังศพหรือบนกูโบนะครับทำได้หรือไม่ถ้าทำแล้วให้ทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอะไรนะครับอย่างไรที่ทำได้ไม่ได้ยังไงการตักเตือนการให้อาวาสหน้าหลุมฝังศพนะครับแล้วก็สิ่งที่มุสลิมทำหลังจากฝังศพแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการต่อเนื่องในวันนี้นะครับบทที่6หน้า35ก็คือเมื่อฝังศพเรียบร้อยแล้วนี่ก็ให้มีการกล่าวดูอาตัสบีตนะครับฝังแล้วกบแล้วนี่ก็ให้มีดูอาตัสบีตนะครับก็คือขอดูอาให้กับผู้ตายเนี่ยมีความมั่นคงซับบะตะยุซับบิตุให้เขาหนักแน่นให้เขามั่นคงก็คือหนักแน่นมั่นคงกับการตอบคำถามของมุงกัดนกิดมาลาอิกะห์สองท่านเรียกว่ามุงกัดนกิดที่จะมาถามเขานะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเวลามันอยู่ในภาวะขับขันภาวะลำบากหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับลำบากแต่มันตื่นเต้นเนี่ยไอ้ที่เคยเรียนรู้ไอ้ที่เคยจำมาที่เคยท่องมาเป็นไงครับหลุดนะบางทีจะสอบใช่ป่ะแต่เวลามันตื่นเต้นเนี่ยท่องมาแหละอ่านมาแล้วตื่นเต้นลืมนะเขียนผิดเขียนถูกแต่ตอนท่องมาก็ท่องมาดีนะไหลลื่นเวลาสอบจริงๆเป็นไงครับติดนะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเรานะคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเราเคยเรียนมาวิชาทั่วๆไปเนี่ยวิชาทั่วๆไปเนี่ยพอเวลาติดเนี่ยนะก็จะอาศัยความรู้อ่านการอธิบายอาจจะไม่ยกตัวบทจำอะไรได้ไม่ละเอียดก็จะอธิบายเพราะมันอธิบายแล้วก็อธิบายคนอธิบายได้ก็อธิบายไปแต่มีวิชาหนึ่งเนี่ยถ้าติดเนี่ยมันจะมาอธิบายไม่ได้วิชาอัลกุรอานเนี่ยเขาจะเป็นใช้การท่องจำอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัฟซีรอะไรนะเกี่ยวกับการอธิบายไม่ใช่นะก็คือเขาจะให้อายะห์กุรอานมาแล้วให้ต่อไปจนกระทั่งให้ไปถึงตรงนี้ตรงต่ออายะห์ให้สมบูรณ์ให้ครบจนกระทั่งถึงนี้เขาก็อาจจะให้ทีนึงครึ่งหน้าในคำถามนึงหรือเกือบหน้าพอต่อเราก็อาจจะต่อได้พอลาไปนิดนึงมันติดเนี่ยสมมุติว่ามันติดโอทวนแล้วทวนอีกไม่มาเนี่ยถามว่าเราจะไปแต่งเองได้ปะใส่ก็ไปเลยเขียนเอาความหมายโดยรวมไม่ใช่แล้วคือติดก็ต้องยอมไปเลยว่าไม่ได้ตรงนั้นน่ะนะถ้าคิดก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องเสียคะแนนอาจจะ10คะแนนสมมติว่าข้อนั้นน่ะอาจจะได้ไปหน่อยนึงได้2หรือ3คะแนนติดมันไปไม่ได้อ่ะเพราะกุรอานจะมาแต่งเองจะมาอะไรไม่ได้
การไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเราขอดุอาให้คนตายที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะได้มีความหนักแน่นมั่นคงในการตอบคำถามเพราะด้วยกับสภาพที่ต้องไปอยู่คนเดียวนะภาษาอังกฤษเรียกว่า alone alone เนี่ยเคยได้ยินป่ะ alone อยู่แบบโดดเดียวอยู่แบบคนเดียวอ่ะนะแล้วก็มืดอย่างนั้นน่ะนะครับมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไขว้เขวหรือไม่สามารถมั่นคงกับคำตอบที่จะตอบได้นะครับแล้วก็ให้มีการอันนี้คือการขอดุอาตัสบิตัสบีทให้กับเขาส่วนเรื่องตั้งกีนหรือเราเรียกว่าตะละเกนตะละเกนกันเนี่ยนะฝังเสร็จแล้วก็มานั่งสอนกันอะไรตาอะไรอ่านกุรอานกันอันนี้ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่จะมาให้เขาสอนให้กล่าวคำนั้นคำนี้หรือมานั่งอ่านกุรอานกันรวมตัวกันที่กุโบเนี่ยไม่มีมีการตั้งกีนอันนี้คือก่อนจะเสียชีวิตตั้งกีนเนี่ยให้เขาอะไรครับให้เขากล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยนะให้เขากล่าวตามอย่างนี้มีซุนนะลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮิลลอฮ์สอนให้คนใกล้จะเสียชีวิตเมาตาหมายถึงใกล้จะเสียชีวิตคือคนมุฮตะดอรไม่ใช่ตายไปแล้วแล้วก็มาสอนนะเพราะนบีบอกในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครที่คำสุดท้ายเขาจากดุนยานี้ไปด้วยกะลาอิลาฮิลลอฮ์นี่เขาจะได้เข้าอะไรครับเข้าสวรรค์แต่ว่าก็ต้องสอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่ใช่ตาละกินหรือตันกีนไปสอนหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนี่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการตะเซียคือการปลอบใจให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้ไปให้กำลังใจคนตายแล้วนะคนตายนี่เราจะให้กำลังใจเขาได้ป่ะเขาตายแล้วอะคนตายนี่เราก็ขอดุอาให้เขามั่นคงนะครับหนักแน่นกับคำตอบที่เขาจะตอบกับมุงกัดกับนากีบอันนี้เราได้ทำหน้าที่ให้กับเขาคือฝังแล้วก็ขอดูให้เขามั่นคงตัสบีทแล้วก็ดูอาทั่วๆไปหมายความว่าในช่วงทั่วๆไปเราอยู่ที่บ้านหรือจะไปเยี่ยมที่เขาที่กุโบสก็จะมีดูอาทั่วๆไปขอให้อัลลอฮ์เมตตาขออัลลอฮ์ไพร่โทษก็ว่าไปส่วนครอบครัวของผู้ตายนี่ก็มีการตะเซียนะครับก็คือบทที่หงเราหน้า35พี่น้องดูตามได้จะมีเรื่องการตะเซียภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับก็เขียนอยู่แล้วอลิฟลามตาอัยนซายยาแล้วก็ตากลมอัตตะเซียอัตตะเซียคืออะไรครับอัตตะเซียคือการแสดงความเสียใจและก็การปลอบโยนครอบครัวและญาติผู้ตายนะครับอยากจะให้พี่น้องได้โฟกัสกับผมด้วยนะมีหนังสือก็ดูจากหนังสือไม่มีหนังสือก็ดูมาที่ผมแล้วกันนะครับจะได้มีสมาธิร่วมกันตะเซียคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะมีคำถามนะมีของรางวัลไม่มีรางวัลเนี่ยผมไม่สนนะผมจะถามอิมามมุสลิมบอกมีรางวัลวันนี้ไม่มีนะมีไม่มีเนี่ยผมไม่สนนะแต่ผมจะถามนะผมจะถามแล้วก็พี่น้องรู้นะว่าผมจะถามใครไม่ต้องบอกนะว่าจะถามพี่น้องก็จะรู้เองแหละว่าผมจะถามใครใครอยากจะโชว์ความรู้ที่อาจารย์สอนฉันเนี่ยได้เต็มที่เลยคุยให้อร่อยไปเลยเดี๋ยวถ้าอยากจะให้อาจารย์ถามนะคุยให้อร่อยเดี๋ยวมีคำถามไปนะตะเซียคือแสดงความเสียใจและปลอบโยนหรือปลอบใจกับครอบครัวและญาติผู้ตายก็คืออะไรครับไปแล้วก็ไปปลอบใจให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ตายคนที่ตายไปแล้วนี่เขาก็จบไปแล้วในดุนยาเขาก็จะต้องไปเจออะไรในหลุมฝังศพเข้าใจนะส่วนคนที่อยู่แน่นอนเสียสามีไปเสียพ่อเสียแม่เสียภรรยาเสียลูกก็อะไรครับย่อมมีความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเสียสามีเสียภรรยาเสียพ่อเสียแม่แล้วก็นิ่งแล้วก็เฉยไอ้แสดงว่าไอ้นี่หัวใจมีปัญหาแหละฮะ
สามีตายเฉยนิ่งเหมือนสามีอยู่ภรรยาตายเฉยบางคนยิ้มอีกบางคนยิ้มอีกเมียตายยิ้มสบายแล้วกูมีอีกฮะพ่อแม่เสียเฉยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดเลย3วัน5วัน7วัน10วัน20วันร้องอยู่นั่นน่ะไม่ต้องทำอะไรกันอันนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถ้ามีการสูญเสียแล้วใจหัวใจนิ่งไม่กระทบอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าต้องตรวจสอบเหมือนกันนะเออเพราะว่านบีของเราเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างที่สุดแล้วอ่ะนะแต่พอเรามีการสูญเสียเนี่ยท่านก็เสียใจลูกท่านอิบรอฮีมเสียชีวิตท่านก็เสียใจน้ำตาไหลนี่มันคือรอห์มะห์คือความเมตตาแต่มันโอ้ยนบีนี่ไม่เข้มแข็งเด้นบีร้องไห้มีการสูญเสียนบีต้องไม่ร้องสินบีนี่เข้มแข็งมันไม่เกี่ยวที่บอกว่าเข้มแข็งอ๋อแล้วเข้มแข็งนี่ร้องไม่ได้เหรอไม่เกี่ยวนบีเข้มแข็งแต่พอมีการสูญเสียนบีร้องไห้นี่แสดงถึงความเมตตาที่นบีมีแต่ถ้าหากว่ามีการสูญเสียแล้วไม่มีผลกระทบอะไรเลยแสดงว่าหัวใจของท่านเนี่ยไม่มีความเมตตาเราะห์มะห์เลยในหัวใจต้องแยกนะว่าอ๋อถ้าร้องไห้นี่แสดงว่าไม่เข้มแข็งไม่ใช่ไม่เกี่ยวนบีของเรานี่เข้มแข็งที่สุดแต่ร้องไห้เพราะในใจของท่านมีความเมตตาไงร้องไห้ลูกของลูกสาวของท่านนบีเสียชีวิตนบีไปแล้วก็โอ้นบีก็ร้องไห้แล้วบอกนี่คือความเราะห์มะห์คือความเมตตานะนะนั้นต้องแยกกันว่าถ้าร้องไห้แล้วมันไม่เข้มแข็งไม่อดทนไม่ใช่นั่นคือความเมตตาครับฉะนั้นเมื่อมีการสูญเสียเราก็ต้องไปปลอบใจให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะเขาย่อมมีความเสียใจแน่นอนจะมากจะน้อยแล้วแต่ร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่ฮะนี่คือตะเซียอีกอันหนึ่งไปเหมือนกันแหละแต่ไปกินบุญบ้านเขาบ้านคนตายไปก็แกงเขียวหวานแกงเผ็ดเอาต้มชามาเอาขนมปังปี๊บมากินกันมากินชงกาแฟกินกันฮะอย่างนี้ตะเซียป่ะปลอบใจครอบครัวผู้ตายป่ะตังที่มีอยู่เดี๋ยวมาทำบุญกัน3วันนะแกงเผ็ดแกงเขียวหวานขนมจีนจัดมานะงงเงาะผลไม้กาแฟอะไรว่ากันไปตะเซียป่ะปลอบใจไหมไม่อันนี้ทำให้ครอบครัวผู้ตายเนี่ยยุ่งแล้วก็เศร้าหนักไปอีกแทนที่จะมาปลอบใจเขาอดทนนะสบัดนะหวังการตอบแทนนะเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านที่ว่าสำนวนที่เราจะควรที่จะพูดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตญาติเนี่ยนะไปให้กำลังใจไม่ใช่ไปคุยสนุกสนานเฮฮาบ้านเขาเข้าใจนะประการต่อมาครับช่วงเวลาของการตะเซียก็จะไปไล่เป็นหัวข้อมานะครับส่งเสริมก็คือซุนนะห์ให้ทำการตะเซียกับครอบครัวและญาติผู้ตายก่อนการฝังหรือหลังฝังหรือหลังการฝังศพแล้วโดยให้กล่าวกับพวกเขาเช่นดุอาต่อไปนี้ก็คืออะไรครับจะทำก่อนที่จะฝังได้อาจจะเจอที่มัสยิดที่บ้านหรือที่กูโบเจอเขาที่กูโบหรือฝังเสร็จแล้วเขากลับมาบ้านระหว่างทางหรือที่บ้านที่ตลาดที่มัสยิดให้กำลังใจเขาอย่างบ้านเราก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันก็จะมีการใส่ซองก็ไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันใส่จริงๆนะบางคนยัดซองอย่างเดียวแต่ในซองไม่มีอะไรอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ไม่มีให้ก็ไม่ได้บังคับนะครับถ้าจะช่วยครอบครัวเขา50บาท100บาทเราพอมีก็ช่วยเข้าไปไม่เป็นไรแต่อย่าไปหลอกเขาไงทำเป็นดีมาโอ้มาช่วยเอาซองมาช่วยยัดใส่มือเพราะตอนนั้นน่ะใครแหละจะมาเปิดไม่มีหรอกยุ่งกับอาบน้ำเสียใจอยู่ใครจะมานั่งเปิดตังค์ด้วยใช่ป่ะเราก็อย่าไปเขาก็เสียใจแล้วเขาไปเปิดซองดูตอนหลังเสียใจไปอีกรอบนึงอีกมารอกู้ถ้าไม่มีให้ก็ไม่ต้องให้นะแล้วก็แน่นอนคนที่ไม่ใส่ก็ไม่เขียนชื่อแน่นอนนะครับถูกป่ะใครจะประจานตัวเองอ่ะ
ฮะเขียนชื่อไปอย่างดีเลยยูซุปศรีมาลาเปิดมาโอ้โหอ่างว้างเลยว่างเปล่าสเปซว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรถ้าผมไปให้อย่างเงี้ยผมจะกล้าเขียนชื่อไม่กล้าแล้วโอ้โหยูซุปศรีมาลาหลอกเราฮะฉะนั้นไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรอาถามีก็ดีนะครับถือว่าช่วยครับไปก็ให้กำลังใจถ้าพูดสำนวนนี้ได้ก็พูดอินนัลลิลลาฮิมาอะคอดะวะละฮูมาอะตอวะกุลลุชัยอินอินดะฮูบิอัจลินมุซัมมาฟันตัสบิรวันตะฮตะซิบคืออันนี้เป็นสำนวนที่นบีเนื่องจากว่ามีลูกของลูกสาวนบีนี่ก็คือหลานนบีเนี่ยเสียชีวิตก็เลยส่งคนไปบอกว่าให้นบีมานะเป็นลูกชายของลูกสาวนบีเสียชีวิตหลานนบีก็ส่งคนไปว่าให้นบีเนี่ยมานบีก็ส่งคนไปบอกว่าให้อะไรครับเนี่ยๆๆให้ไปบอกกันนะอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นกำลังใจนบีบอกว่าแท้จริงแล้วเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในสิ่งที่พระองค์ได้เอาไปและสิ่งที่พระองค์มอบมาให้และทุกๆสิ่งหน้าที่พระองค์นั้นมีอายุขัยที่แน่นอนดังนั้นขอให้ท่านจงอดทนและคิดว่ามันเป็นและคิดว่ามันจะเป็นผลบุญที่ท่านจะได้รับเถิดคืออันนี้ถ้าพูดถึงสำนวนเนี่ยก็คือพูดถึงเพศหญิงบุรุษที่3นะก็คือนบีบอกว่าให้คนเนี่ยไปบอกกับลูกสาวนบีว่าให้อดทนอันนี้คือสำนวนที่มันฝากไปทีนะภาษาอาหรับถ้าเราพูดภาษาไทยเอาง่ายๆนะอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเอาของอัลลอฮ์เนี่ยคืนมันเป็นของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์นะครับวะละฮูมาต่อและสำหรับพระองค์นั้นก็จะเอาและสิ่งที่พระองค์ทรงมอบมาให้หมายถึงว่าและในสิ่งที่พระองค์เอาโทษทีประโยคเนี่ยมันเชื่อมกันมาแท้จริงแล้วเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์เอาไปคือสิ่งที่ก็คือลูกเนี่ยเป็นของใครถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สินที่มีเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราลูกที่มีอยู่เนี่ยก็เหมือนเป็นอามานะที่อัลเลาะห์ให้มาดูแลผู้เก็บเป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินคืออัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อัลเลาะห์ให้เรามาดูแลลูกชั่วขณะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เราบอกของเราเปล่ามันก็ไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเป็นของอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ให้เรามาดูแลครอบครองแล้วก็ให้ใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องนี่คืออะไรคือสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลเลาะห์และเมื่ออัลเลาะห์ต้องการจะเอานี่มันก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์และที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันถึงอาจารย์และคนนี้ต้องเสียชีวิตเป็นพ่อเราแม่เราลูกเราภรรยาสามีทรัพย์สินบางทีเนี่ยอาจจะสูญเสียสูญหายอาจจะไฟไหม้อาจจะโดนสึนามิฮะอาจจะโดนขโมยขโจรมาลักนะครับหรือขับรถไปรถชนเสียหายต้องซ่อมเป็นแสนๆนะครับนี่ก็อะไรทรัพย์สินอาจจะเสียหายดังนั้นก็อะไรครับให้สอบบัตรนะและก็หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ได้ภาษาอาหรับสำนวนนี้ก็บูดภาษาไทยก็ได้ให้กำลังใจเขาเอาไม่ไหวเป๊ะๆตามนี้ก็พูดง่ายๆแล้วกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นของอัลลอฮ์นะและเมื่ออัลลอฮ์ต้องการจะเอาคืนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะอดทนนะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นะพูดประมาณนี้ก็ได้ไม่ได้สำนวนภาษาอาหรับนี้หรือไม่แปลไม่ได้ตามสำนวนนี้ทั้งหมดพูดรวมๆก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์ก็จะเอาคืนไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ซอบัตนะอดทนนะหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ประมาณนี้ก็ได้ครับให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะต่อมาครับมาดูหุกกลมการตะเซียส่งเสริมให้ตะเซียแก่ญาติของผู้ตายและไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ตายตัวสำหรับเรื่องนี้การตะเซียให้ทำด้วยกับสิ่งที่คิดว่าสามารถปลอบโยนพวกเขาได้และช่วยบรรเทาความโศกเศร้าของพวกเขาโดยกรอบที่บทบัญญัติของศาสนาอนุมัติให้ทำและพยายามให้กำลังใจแก่และพยายามให้กำลังใจพวกเขาเพื่อให้มีความอดทนและพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เกิดแก่เขาพร้อมทั้งขอดุอาให้แก่ผู้ตายและผู้ที่ประสบกับการทดสอบแห่งความทุกข์นั้นนั้นก็ถือว่าส่งเสริมให้ทำนะครับเจออ
อย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งสามีก็เสียชีวิตก็ไปให้กำลังใจกับภรรยาเขาคนหนึ่งภรรยาเสียชีวิตก็ไปให้กำลังใจสามีเขาก็พูดง่ายว่าเป็นญาติของผู้ตายอย่างคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นแม่เขาพ่อเขาเสียชีวิตลูกเขาสามีภรรยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็พยายามให้กำลังใจใช้คำพูดนะเป็นการปลอบใจเขาให้เขามีความอดทนฉะนั้นซอบัตแล้วเนี่ยดีแล้วแหละแต่ซอบัตแล้วเนี่ยให้อิห์ติซาบหวังการตอบแทนด้วยอันนี้ก็จะสมบูรณ์ดีขึ้นไปอีกหมายความว่าไงหมายความว่าอดทนแล้วเนี่ยให้เราคิดว่าการอดทนของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนเราอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเราในการที่เราได้อดทนเนี่ยเขาเรียกอิห์ติซาบไม่ใช่ซอบัตเดียวยัสบิดวะยัฮตาซิบอดทนแล้วก็หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์วะยัรฎอบิกอฎออิลลาห์และพอใจในการกำหนดหรือกอฎอที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ไม่ตีโพยตีพายทำไมอัลลอฮ์เอาลูกฉันไปทำไมอัลลอฮ์เอาสามีฉันไปลูกฉันยังเล็กอยู่เลยฉันก็ต้องดูแลเนี่ยแสดงถึงไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วเมื่อเราต้องการเมื่อเรากำหนดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือซอบัตอดทนหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์และพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าแรกนะครับหมายถึงว่าหน้า35นะสถานที่ของการตะอซียะอนุญาตให้ตะอซียะได้ทุกที่อาทิที่กุบูรตลาดมุศอลลาที่มัสยิดมุศอลลาก็เป็นที่ละหมาดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นการละหมาดในละหมาดอีดละหมาดญะนาซะห์เป็นมุศอลลาเป็นที่ละหมาดนะครับที่บ้านรวมทั้งอนุญาตให้ญาติของผู้ตายชุมนุมกันที่บ้านหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้มิสหายได้ทำการตะอซียะห์และเมื่อตะอซียะห์เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของผู้ตายเนี่ย ก็อาจจะรวมตัวกันที่บ้านผู้คนเนี่ยก็ไปให้กำลังใจกันไปแล้วก็ปลอบใจกันสักครึ่งชั่วโมง20นาทีมีจะช่วยซองหรือจะเอาอาหารไปฝากเอาขนมไปฝากก็ดีนะครับหรือจะอาจจะจัดที่หนึ่งที่ใดอาจจะเป็นบ้านเนี่ยเขาครอบครัวเขาเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตก็ภรรยาเขาอยู่ลูกๆเขาอยู่ก็ไปปลอบใจที่บ้านนี้หรือเขาอาจจะอยู่ที่บ้านเขาเลยก็รู้บ้านของคนนี้ก็ไปให้กำลังใจเขาแต่จะไม่เกินไปกว่านี้คืออะไรครับไปรวมตัวกันร้องห่มร้องไห้นะทำอาหารเลี้ยงกันทำพิธีกรรมอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เยอะเกินแล้วที่บอกว่ารวมตัวนี่ก็มีคีลาฟระหว่างอุลามะนะถ้ารวมตัวลักษณะนี้ได้ไหมกลุ่มนึงบอกว่าก็ไม่ได้หรือว่าไม่เหมาะสมและกลุ่มที่บอกว่าอนุญาตที่ลักษณะเนี้ยก็จะต้องไม่มีอะไรที่ผิดหลักการศาสนาเช่นรวมตัวกันร้องห่มร้องไห้นัดกันมานะครับหรือใส่ชุดดำกันเราต้องใส่ชุดดำกันเนี่ยหรือว่ามาทำอะไรกินกันอ่านกันทำเป็นพิธีกรรมอันนี้จะไม่ได้แล้วเพราะขณะที่มารวมตัวกันและตะอซียะห์เนี่ยอุลามะกลุ่มหนึ่งยังบอกว่าไม่สมควรหรือไม่ได้เลยและกลุ่มที่บอกว่าได้รวมได้แต่จะต้องไม่มีอื่นจากเนี้ยถ้ามีอื่นจากเนี้ยมีบิดอะห์นะมันก็ถือว่าไม่ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยตามทัศนะที่เขาบอกเนี่ยเพราะไอ้ที่บอกว่าขนาดรวมตัวกันเฉยๆเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยทัศนะบางทัศนะเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้เลยแล้วนะภาษาอะไรที่อะไรจะมีพวกบิดอะห์อะไรเพิ่มมาและที่บอกว่ากลุ่มที่บอกว่าได้ก็จะต้องไม่มีบิดอะห์สิ่งที่ผิดหลักการศาสนานะครับหน้าต่อไปครับหน้า 36ไม่อนุญาตให้บรรดาเครือญาติของผู้เสียชีวิตเจาะจงเครื่องแต่งกายเฉพาะเพื่อการตะซียะห์เช่นแต่งชุดดำเนื่องจากเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ถ้าเป็นมุสลิมะแต่งชุดดำอยู่แล้วเขาแต่งเขาเป็นประจำไม่เป็นไรเพราะมุสลิมะบางคนเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เลยของเขาเนี่ยถ้าออกนอกบ้านเขาเนี่ยก็จะสวมชุดดำบางคนก็มีนิกอบปิดหน้าเขาก็จะสไตล์เขาจะใส่ชุดดำอยู่นะไม่เป็นไรแต่ตั้งใจนี่ไม่เคยใส่แล้วก็ตั้งใจมารวมตัวกันอย่างเงี้ยไม่อุลามะเนี่ยกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้เนี่ยไม่แต่งอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแสดงความไม่พอใจอ่ะเศร้าเราต้องเศร้าเราต้องใส่ดำอันนี้มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเขาอยู่เจตนาของเขาบอกเพิ่มเข้ามาด้วยหมายถึงว่าคนที่เขาใส่เป็นประจำอยู่แล้วมันไม่มีปัญหา
แต่คนที่เจาะจงพอตายเนี่ยก็ต้องใส่เนี่ยอันนี้เนี่ยอุลามะเขาจะบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันจะแสดงถึงการไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลเลาะห์เพราะโดยพื้นฐานแล้วมุสลิมะนี่ก็จะไม่ใส่สีชูชาดอยู่แล้วถูกปะครับแล้วก็ถ้าเขาใส่สีปกติของเขาตัวๆไปมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาใส่แบบสีดำหรือต้องเจาะจงว่าใส่สีนั้นสีนี้นะอันนี้ก็ใส่ชุดปกติอ่ะแหละใส่ชุดปกติแต่แน่นอนก็ไม่ให้มันเพราะมันปกติมันก็จะไม่ใส่ชูชาดอะไรกันอยู่แล้วนะต่อมาครับฮุกมการตะซียะให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหมายถึงว่าถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิตแล้วเราก็รู้จักกับเขากับครอบครัวเขาเช่นเป็นเพื่อนที่ทำงานเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศเป็นเพื่อนที่โรงงานอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนเราสมมติว่าพ่อแม่เขาเสียเป็นเพื่อนเราที่ทำงานด้วยกันแล้วแม่เขาเสียแต่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมครอบครัวเขาไม่ใช่ครอบครัวมุสลิมทำได้ไหมตะซียะคำตอบคืออนุญาตให้ทำการตะซียะหรือแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้ในกรณีที่พวกเขาไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูต่ออิสลามและชาวมุสลิมโดยการตะซียะนั้นจะต้องไม่มีการขอดุอาให้แก่ผู้ตายยกตัวอย่างเช่นแม่ของเพื่อนเราเสียชีวิตเราก็ไปให้กำลังใจเขาอดทนนะขอให้ผ่านไปด้วยดีนะประมาณนี้มีสตางค์ที่จะช่วยก็ช่วยไปอ้าวอันนี้ใช้ในครอบครัวนะให้ลูกเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาหน่อยเพื่อเขาจะได้ระวังจะได้ไม่เอาเงินเนี่ยไปใช้ในเรื่องของพิธีกรรมศาสนานะครับและคนคนนั้นก็จะต้องไม่เป็นศัตรูกับอิสลามนะถามว่าเราจะไปนั่งปลอบใจกับคนที่ด่าอิสลามเหรอมันก็ไม่อ่ะคุณมาด่าศาสนาเราอย่างเงี้ยเอาศาสนาอื่นเหมือนกันอ่ะในทางตรงกันข้ามสมมติว่ามีมุสลิมเนี่ยด่าศาสนาหนึ่งเนี่ยถามว่าคนนั้นเนี่ยถามว่าเขาจะมาโอเคกับคนนี้ป่ะเขาด่าเขาโจมตีด่าอยู่นั่นน่ะถามว่าคนที่ว่าไม่ใช่มุสลิมคนนั้นเนี่ยเขาจะโอเคกับมุสลิมคนนี้ป่ะเขาก็ไม่โอเคใช่ป่ะมีคนที่โจมตีอิสลามถามว่าแล้วเราเนี่ยจะปลอบใจเขาอ่ะก็ไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเขาไม่โจมตีอิสลามเขาก็อยู่ของเขาก็เป็นเพื่อนที่ทำงานไม่ได้ไม่เคยมาว่าอิสลามหรือไม่ว่ามุสลิมไม่ได้มาด่าเราโจมตีเราอ่ะอย่างนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้ไงแต่ที่ปัญหากันเนี่ยไก่พวกสุดโต่งทั้งหลายนี่แหละบางทีมุสลิมเราเนี่ยมันก็เยอะไงก็มีบางคนก็เยอะมุสลิมที่ว่าเป็นมุสลิมสุดโต่งมันก็มีนะครับโจมตีหรือบางทีถึงขั้นใส่ร้ายหรืออะไรที่มันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยเป็นเหตุทำให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องมาด่าอิสลามด่าล้ออันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับไปด่าคนอื่นไปด่าศาสนาอื่นแล้วก็ทำให้อัลลอฮ์ถูกด่าศาสนาถูกด่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุนะครับก็จะต้องดูตรงนี้ฉะนั้นไปให้กำลังใจได้ตราบใดที่เขาไม่ได้โจมตีเป็นหรือเป็นศัตรูกับอิสลามและขณะเดียวกันไปให้กำลังใจแล้วเนี่ยก็จะไม่ไปขอดุอาให้กับคนที่ตายไปแล้วเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมนะเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมมันจบแล้วถ้าเสียชีวิตแสดงว่ามันขาดและเรื่องการที่จะดุอาให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะกับเป็นเพื่อนเราก็สนิทกับเขาขอให้อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เขาให้ทางนำกับเขาอย่างนี้ได้นะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฮีดายะห์ให้ทางนำกับครอบครัวนี้เพราะอะไรเพราะเรารักเขาเพราะว่าเขาดีกับเราอยากให้เขาเข้าอิสลามอย่างนี้ได้แต่ถ้าตายไปแล้วไม่ได้เป็นมุสลิมอันนี้ก็จบแล้วจะไปขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษเมตตาเขานี่ไม่ได้ฉะนั้นตะซียะห์ปลอบใจให้กำลังใจกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ตราบใดที่ไม่เป็นศัตรูกับอิสลามนะครับแต่ก็จะไม่ขอดุอาให้กับผู้ที่ตายไปแล้วก็คือขออัลลอฮ์เมตตาเขาหรืออภัยโทษให้กับเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ต่อมาครับส่งเสริมให้ผู้อื่นทำอาหารมอบให้กับครอบครัวผู้ตายและเป็นสิ่งที่มักรุห์ก็คือไม่เหมาะสมไม่สมควรนะที่จะให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทำอาหารเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมครอบครัวของเขาเสมือนมาชุมนุมกันเพื่อเลี้ยงอาหารเนื่องจากไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีหรือซอฮาบะห์ได้กระทำไว้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินยาฟาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่า
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิสนาอูลิอาลิยะยะฟารินตะอามันฟะอินนะฮูกอดอาตาฮุมอัมรุนยุชกีลูฮุมนบีบอกว่าพวกทั้งหลายจงทำอาหารไปให้ครอบครัวของยะฟารเถิดเพราะแท้จริงพวกเขากำลังมีเรื่องวุ่นวายก็คือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของยะฟารฉะนั้นสุนนะของนบีให้คนที่ไปเยี่ยมเอาอะไรไปให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตครับเอาอาหารไปเอาทำจะเป็นแกงเผ็ดแกงส้มอะไรสะดวกทำมีร้านที่เขาขายอาจจะย่านแถวๆมัสยิดส่วนใหญ่ก็จะมีร้านอาหารอิสลามอ่ะนะหรือในมุกเกมนั้นน่ะจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านมีไม่สะดวกทำที่บ้านบางทีเราก็เป็นชอบกินแกงแกะอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแกงแกะคืออะไรแกะถุงมุกนี้เล่นประมาณ20รอบแล้วไอ้แกงแกะเนี่ยแกะถุงก็คือซื้ออาหารถุงกินถุงละ20บาท30บาทก็ว่าไปใช่ป่ะเพราะว่าต้องทำงานนอกบ้านก็บางทีก็ไม่สะดวกทำอาหารดอกเช้ากลับมาบางทีก็เหนื่อยอ่ะก็ซื้อแกงมาสัก2ถุง3ถุงมีผัดมีแกงกินกับครอบครัว 3-4 คนนะครับเราก็อาจจะไม่สะดวกทำอาหารเราก็อาจจะซื้อแกงสัก 2-3 ถุงไปให้เขานะครับก็ซื้อไปให้เขาซื้อขนมอะไรไปให้เขาเพราะเขายุ่งเขาเสียใจคนที่ครอบครัวเสียชีวิตสามีเสียชีวิตเนี่ยจะมานั่งแกงเผ็ดแกงส้มแล้วชิมโอ้อร่อยดีว่ะมีป่ะจะบอกโอ้ชิมโอ้อร่อยแต่ผัวตายอยู่นอนอยู่นะตายอยู่ไม่มีอารมณ์จะมาแกงส้มแกงเผ็ดแกงเขียวหวานเลี้ยงคนนั้นคนนี้เศร้าอยู่แล้วถ้าแกงแล้วเป็นไงโอ้โหอารมณ์มันจะมานั่งชิมแล้วอร่อยอร่อยอ่ะไม่นี่คือสุนนะนบีคือให้ทำอาหารหรือเอาอาหารมาครอบครัวกับผู้เสียชีวิตแต่เรานี่ทำสวนกับสุนนะนบีคือครอบครัวคนตายทำอาหารเลี้ยงคนมาเยี่ยมก็เห็นกันอยู่ไม่ถูกต้องทำไมเราต้องไปโยนภาระให้กับครอบครัวเขาเขาก็ยุ่งกับเรื่องของคนตายกับสามีเขาอยู่แล้วกับพ่อกับแม่กับลูกเขาอยู่แล้วเขาจะต้องมาทำเอาไปซื้อขนมจีนไปซื้อกะทิสดไปซื้อไก่20โลมาแกงกันมะคงมะเขือแกงเขียวหวานกินกันพอแล้วกินกันแล้วแล้วก็คราวนี้ไม่ได้มาปลอบใจครอบครัวผู้ตายแล้วคุยกันหัวเราะกากากากับไอ้คนที่มาเยี่ยมคนตายอ่ะจริงไม่จริงไม่จริงนี่สวนมาเลยเดี๋ยวผมจะอัดให้ก็เพราะพวกนี่แหละไม่ต้องกับพวกเรานี่แหละก็ต้องยอมรับเขาก็เศร้ากันอยู่ไอเรากินอร่อยอร่อยอย่างแกงเขียวหวานกะทิสดเขียวหวานขนมจีนเขียวหวานเนื้อกินกันอร่อยอร่อยกาแฟกาแฟชงกันโอ้โหบางคนนี่เล่นตั้งแต่เช้าเย็นเลยฝากท้องเลยบ้านคนตายวันนี้ฉันประหยัดไปแล้วไม่กลับบ้านแล้วเอาตั้งแต่เช้าเลยหนึ่งกลับอีกทีนึงเย็นมีกลับบ้านอีกอันนี้หนักไปอีกเราต้องแก้ที่อันเนี้ยสิ่งที่มันสวนกับซุนนะห์นบีทำอาหารไปให้เขาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปกินบ้านเขาอาจารย์กาแฟนิดหน่อยน้ำเปล่าชาอันนี้พอได้หมายถึงว่าบ้านคนตายอ่ะนะเขาอาจจะเตรียมน้ำร้อนกาแฟชงอะไรง่ายๆอ่ะชาเลี้ยงคนมาเบาๆอย่างเงี้ยพออนุโลมแต่เล่นกันจริงจังเล่นข้าวเล่นของหนักแกงกันเลยอันนี้ไม่ใช่คือเขาก็ต้องรับนะโอเคเขาอาจจะชากาแฟมันก็ไม่ได้ยุ่งลำบากเขาก็อาจจะเตรียมให้กับคนมาอย่างเงี้ยพอทำเนาพอได้แต่ที่ทำกันคือกินกันเลยเราเอาอาหารไปให้เขาไม่ใช่เขาทำอาหารเลี้ยงเราอาจารย์เขาเดินทางมาไกลคุณเดินทางมาไกลต่างจังหวัดคุณเตรียมตัวหน่อยมีอะไรจริงป่ะเนี่ยถ่ายจริงป่ะหรือมาถือเล่นๆเฮ้ยถ่ายจริงด้วยเอาละยุ่งแล้วสิไปดูเด็กมายืนเราก็เสียวอยู่แม่มาเอากล้องมายืนตรงนี้อยู่เราก็เสียวว่าจะทำอะไรกับเราฮะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวของเราเราจะเดินทางไปเยี่ยมเขาเราก็เตรียมองอาหารของเราไปจะกินในรถจะอะไรเราก็เตรียมของเราไปอะไรนะไม่ใช่ก็คนที่บ้านคนตายก็อย่าทำและไอ้คนที่ไปเยี่ยมก็อย่าไปเหนียดกินบ้านเขา
ก็นี่ไงไกลก็พูดอยู่นี่ไงมาไกลไอ้คนที่เดินจะเดินทางไกลเนี่ยเตรียมตัวหน่อยก็ห่อไปเองจากบ้านหรือไปสมมติในมูเก็มนั้นก็จะมีร้านอาหารอิสลามถูกป่ะเออเราก็อาจจะกินก่อนแล้วก็เข้าบ้านเขาไปเยี่ยมเขาทำไมเราต้องหามันหิวมันเดินทางไกลมนุษย์มันนี่ทำไมมันจะต้องมาหิวต้องลำบากไอ้วันที่มาเยี่ยมมาหยัดอ่ะไอ้วันอื่นเนี่ยหากินเองได้ไปนู่นไปนี่จะมาสูรงสูระหากินได้แต่เวลาคนตายนี่มาไกลยุ่งนู่นนี่นั่นแล้วก็เพราะเราเนี่ยจะไปกินบ้านเขาตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราไม่ทำเราไม่เอาอันนี้มันคันกับสุนนะนบีเราก็จะไม่ไปเนียดกินแต่แรกเพราะไม่มีใครเขาทำเราก็จะต้องเตรียมตัวของเราเองเนี่ยยิ่งถามยิ่งขึ้นไม่เป็นไรถามได้แต่ผมก็จะขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าเอ้ยอารมณ์ส่วนตัวเพราะเราต้องยกเลิกไอ้เนี่ยมาไม่เอามันค้านกับสุนนะนบีเราก็ต้องเลิกและให้กลับมาสู่สุนนะนบีอันนั้นบังคับกินอีกแล้วอันนี้ก็เกินไปกินกินไม่กินไม่ต้องกลับอันนี้ก็เยอะจากบ้านก็เยอะนะเพราะว่าจากบ้านทำแล้วไงไม่กินก็เหลืออีกปรับกันไอ้คนไปเยี่ยมก็ต้องปรับไอ้คนที่เป็นบ้านที่มีคนเสียชีวิตก็ปรับนะไม่ได้หมายความว่าเขาก็จะไม่ทำอาหารกินเขาทำอาหารกินก็เรื่องของเขาอะทำหมายถึงกินในครอบครัวแต่ทำแบบมาเลี้ยงคนมาเยี่ยมมาอะไรกันจริงจังเนี่ยเราต้องยกเลิกแล้วนะก็คือสรุปนะเวลาก็จะหมดแล้วให้ทำอาหารหรือซื้ออาหารเพราะบางคนไม่สะดวกทำอีนะสะดวกทำหรือซื้อไปให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ปลอบใจเขามีใส่ซองอากาศใส่ก็ว่าไปถ้าไม่มีทำไม่สะดวกทำไม่มีจะซื้อเขาก็ไม่ได้ขายอ้าวก็ไม่เป็นไรไม่มีตังค์จะใส่ซองอ้าวไม่เป็นไรก็ไปให้กำลังใจเขาไปละหมาดญะนาซะห์อย่างนี้เป็นต้นอะไรนะไม่รับก็อย่ารับไม่รับก็อย่ารับเราก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ซองและเราก็ไม่ได้บังคับว่าถ้าเขาใส่มาแล้วท่านต้องรับหรือไม่รับแต่ถ้าเขายื่นให้ก็รับไปนะครับถ้าเขายื่นให้ก็รับไปก็เขาอยากจะมาช่วยเราอ่ะเออก็ไม่อยากจะปฏิเสธน้ำใจเขานะถามว่าเป็นซุนนะห์มั้ยอันนี้ไม่เจอที่จะให้เป็นเงินนะแต่อันนี้ที่เรามองว่าถ้าหลักๆคือซุนนะห์นี่ทำเป็นอาหารแต่ตรงนี้มองว่าเป็นอาดะห์เป็นประเพณีปฏิบัติกันน่ะช่วยใส่ซองมันก็สะดวกบางทีก็ไม่ได้มีเอาอาหารไปให้เขาอ่ะก็อยากจะช่วยเขาเผื่อมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปเป็นทุนการศึกษาหรือใช้จ่ายในครอบครัวแต่ก็ช่วยได้ไม่มีปัญหาฮะเพื่อนบ้านทำเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมก็พอได้อยู่แต่จะไม่ใช่บ้านของคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างเช่นบ้านนี้เสียแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็อาจจะทำแต่ก็ไม่สนับสนุนอยู่ดีนะแต่ไม่ได้ถึงแต่พูดถึงว่าก็เบากว่าทำบ้านคนตายนั่นแหละเพราะนัยยะหนึ่งก็คือเลี่ยงไปเลี่ยงไม่ทำให้คนตายเพราะนี่ไงเดินทางไกลมาไกลอับก็เลยบ้านนี้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงก็ถามว่าโอเคก็พอได้นะคือผมก็ไม่ได้บอกว่าถึงกับห้ามหรือห้ามหรืออะไรแต่ว่ามันก็ยังเบากว่าการที่ทำบ้านคนตายโดยตรงเขาอาจจะเป็นญาติเราหรือข้างบ้านไม่ใช่คนเสียชีวิตตรงนี้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วทุนอะไรเขาออกเองหมดไม่ใช่บ้านนั้นทำจริงนะแต่เอาเงินเราไปทำนะเลี่ยงไปทำบ้านอื่นแต่ก็ไปเอาเงินของบ้านคนตายอย่างเงี้ยไม่ใช่อีกแล้วอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอิหม่ามอะไรนะครับอิหม่ามแป๊บนึงอิหม่ามบาปไหมก็อาจจะไม่หมายถึงว่าเพื่อนบ้านทำ
และเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมใช่ป่ะก็อาจจะไม่มองว่าถึงกับบาปหรอกนะแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าถึงว่าเอ้ยห้ามนั่นน่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะตรงที่ว่าเหมือนมันเลี่ยงไปทําอ่ะฉะนั้นการกินก็จะเกิดอยู่ดีแหละไอ้คนที่ว่าจะมาที่อื่นก็จะมากินยังไงมาก็ต้องได้กินไม่ได้กินบ้านคนตายก็จะได้กินบ้านข้างบ้านคนตายอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับอะไรนะก็ทางที่ดีก็อย่าไปทำอะไรให้ครอบครัวเขายุ่งคือเขาก็จะยุ่งกับสามีภรรยาบางทีต้องเข้าออกโรงพยาบาลหรือต้องมานอนที่บ้านอีกวันสองวันอาจจะแล้วก็จะเสียชีวิตหมดลมหายใจคือเขาก็แน่นอนเห็นสามีนอนป่วยปังอ่ะปังอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ถามว่ามีความสนุกไหมจะมาแกงเขียวหวานให้คนมาเยี่ยมกินก็ไม่สนุกก็เข้าอีรอบเดิมมาแหละอันนี้ก็ต่างจังหวัดจังเลยโต๊ะเนี่ยก็เหมือนกันจะไปเยี่ยมเขาก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าให้เขายุ่งเข้าใจว่ายังไม่ตายแต่ถามว่ายังไม่ตายก็ยุ่งไม่ก็ยุ่งเพราะจะต้องดูแลก็เสียใจใจของมันไม่ได้มีความสุขหรอกสามีจะไปอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้ามาต่างจังหวัดคุณก็เตรียมตัวของคุณนะจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาเตรียมมาจากบ้านหรือกินมาก่อนหรือจะมากินแถวสุราหรือในซอยนั่นมีมุกเกลมีสลิมก็ไปซื้อกินเออผมเหนื่อยมากเลยเนี่ย แต่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะครับชี้แจงกับพลอยู่อย่างเงี้ยก็ชี้แจงไปเออจะบอกคณะใหม่คณะเก่าก็ไม่รู้แหละเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยให้ทำอาหารมานะครับอ่ะเข้าใจนะเพราะว่าเหลืออีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะมีประเด็นที่เหลือตกลงสรุปตรงนี้ซุนนะห์นบีทำอาหารไปให้กับครอบครัวของผู้ตายนะเราอย่าไปทำสวนกับซุนนะห์นบีครอบครัวผู้ตายทำอาหารเลี้ยงคนมาเยี่ยมอย่าไปทำอย่างนั้นอ่ะแชร์ไม่ได้เดี๋ยวคุยกันใหม่ก็ได้ okay. และหนักกว่านั้นคืออะไรหนักกว่าทำอาหารเลี้ยงเนี่ยคือมากินกันทำกัน3วัน7วันพอเสร็จ3วัน7วันอ่านนู่นอ่านนี่กันอันนี้หนักไปอีกกลายเป็นบิดอะห์อุตริกรรมศาสนาเลยเพราะไม่มีจากนบีว่ามีพลามีคนตายแล้วก็นบีหรือซอฮาบะห์เนี่ยเขาไปนั่งอ่านนู่นอ่านนี่กันที่บ้านคนตายถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและถือว่าเป็นการไปรวมตัวกันทำอาหารกินกันรวมตัวกันบ้านคนตายนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนิยาฮะนิยาฮะคือสิ่งที่ศาสนาห้ามและถือว่าเป็นบาปใหญ่และถือว่าอะไรครับมันเป็นการนิยาฮะก็คืออะไรการร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายนะครับแสดงถึงการไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไปรวมตัวกันในลักษณะอย่างนี้และมันก็คือหนักไปด้วยคือเป็นบิดอะห์อุตริกรรมคืออะไรก็ไปอ่านนู่นอ่านนี่กันเป็นพิธีกรรมศาสนาซึ่งไม่มีจากซุนนะห์หรือแบบอย่างจากท่านนบีฉะนั้นเราต้องละทิ้งสิ่งต่างเหล่านี้นะทิ้งที่ไม่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและมาสู่ซุนนะห์นบีและเราจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและการตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับฮุกมการร้องไห้ให้กับผู้ตายอนุญาตให้มีการร้องไห้เนื่องจากการเสียชีวิตได้กรณีการร้องไห้นั้นไม่มีการตบตีร่างกายการค่ำควรส่งเสียงดังนะครับและรำพึงรำพันนิยาฮะร้องห่มร้องไห้นะครับรำพึงรำพันถึงผู้ตายร้องอยู่นั่นน่ะห้ามฉีกเสื้อผ้าทำร้ายร่างกายส่งเสียงดังนะครับหรือมีการสั่งเสียผู้ตายให้ร้องไห้ค่ำควรและรำพึงรำพันให้กับและรำพึงรำพันให้กับเขาเพราะจะทำให้ผู้ตายถูกทรมานในหลุมฝังศพนี่ร้องไห้ได้น้ำตาไหลได้แต่จะต้องไม่อะไรครับโวยวายตีโพยตีพายเพราะจะมีผู้หญิงบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะร้องไห้ฟูมฟายบางทีก็จะตีอกชกตัวตีหน้าบางทีฉีก
ดึงฮิยงฮิยาหวีดร้องมะเสียป๋าเสียสามีเสียก็ร้องไห้ก็จะมีผู้หญิงเนี่ยจะมีบางคนที่จะมีลักษณะนี้ซึ่งไม่อนุญาตที่จะทำอย่างนี้มันเป็นการชี้เห็นว่าไม่น้อมรับต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่การร้องไห้หลั่งน้ำตาไม่เป็นไรแล้วมันก็เป็นการแสดงถึงความเมตตาด้วยก็ที่ผมพูดไปตอนต้นน่ะถ้าป๋าเสียมะเสียภรรยาลูกเสียนิ่งอย่างเดียวเลยเหมือนไม่ตายเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าหัวใจมีปัญหาเหมือนกันนะใช่ป่ะแต่ถ้ามีการสูญเสียแล้วร้องไห้เออนี่คือความเมตตาร้องได้แต่นบีก็เคยร้องตอนที่นบีเสียลูกอิบรอฮีมนบีก็น้ำตาไหลเสียใจแล้วก็น้ำตาไหลแต่อะไรครับจะไม่พูดหรือทำอะไรที่มันเป็นการที่มันทำให้อัลลอฮ์กริ้วหรืออัลลอฮ์ไม่พอใจในสิ่งนั้นนะอ่ะอันนี้ผมก็จะพูดโดยรวมจะไปประเด็นก็คือหรือสั่งเสียให้หรือมีการสั่งเสียของผู้ตายให้ร้องห่มร้องไห้รำพึงรำพันไม่ได้เพราะจะมีบางคนบอกหรือสั่งเสียกับภรรยากับลูกบอกว่าถ้าฉันเสียเนี่ยให้ร้องห่มร้องไห้กับฉันนะทั้งวัน2วัน3วันนะสั่งเสียอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามสั่งเสียและถ้าเขาสั่งเสียจริงๆสมมติว่าสั่งเสียกับภรรยากับลูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังสามีเพราะมันผิดหลักการศาสนาไม่จะไปต้องปฏิบัติตามนะยังไม่พอนะห้ามทำตามที่สามีได้สั่งเสียไว้ด้วยเพราะมันคล้ายกับหลักการศาสนามันจะมีคนบางทีบางคนหรือในยุคใหญ่ดียะก็จะสั่งเสียให้คนในครอบครัวให้ร้องไห้ร้องไห้ให้ฉันนะถ้าฉันเสียไปอันนี้ห้ามฮารอมโดยตัวของมันแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สั่งเสียเนี่ยก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วอะไรเขาสั่งเสียล่ะก็ไม่ให้ทำเหมือนกันนั่นแหละแม้ว่าจะเป็นสามีเราก็ไม่ให้ต่ออ้างไม่เชื่อฟังเพราะมันค้านกับหลักการศาสนาพี่น้องครับไปดูหน้าสุดท้ายหน้า37ก็จะสรุปหน้าแล้วก็จะเผื่อมีคำถามนี่เลยหะดีษรายงานจากท่านอุมัรบินอัลคอตตอบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลมัยตุยุอัซซะบุฟิกอบริฮิบิมานีฮะอะลัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมศพของเขาเนื่องจากการนิยาฮะหรือการค่ำควรนะครับค่ำควรร่ำให้รำพันให้กับเขาหรือผู้ตายก็จะมีคนตั้งคำถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรไอ้คนที่อยู่ในดุนยานี้ภรรยากับลูกเขาร้องไห้รำพึงรำพันค่ำควรกับสามีกับพ่อเขาตายไปแล้วในกุโบเนี่ยทำไมเขาต้องถูกลงโทษเนื่องจากคนเนี่ยภรรยากับลูกเขาร้องไห้เกี่ยวอะไรอ่ะทำไมฉันต้องโดนถูกลงโทษด้วยไปอยู่ในกุโบอุลามะอธิบายนี่ฮะดีษนบีว่าคนตายจะถูกลงโทษเนื่องจากมีการร้องห่มร้องไห้ให้กับเขาแยกก่อนนะถ้าร้องไห้ธรรมดาไม่เป็นไรไม่ได้ผิดเสียใจธรรมดาสามีเสียก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ไม่ได้คำควรตีโพยตีพายก็น้ำตาไหลก็เป็นเรื่องธรรมดาเสียใจไม่เป็นไรนะครับแต่ที่จะมีความผิดคือตีโพยตีพายค่ำควรร้องอยู่นั่นนะวัน2วัน3วันบางคนนี่เป็นสัปดาห์ก็พูดถึงสามีหรือพูดถึงภรรยาอยู่นั่นเนี่ยมายิบจะถูกลงโทษในกุโบเนื่องจากคนร้องไห้ให้กับเขาเนี่ยร้องไห้ในที่นี้หมายถึงอะไรครับนิยาฮานะไม่ใช่ร้องไห้ทั่วๆไปนะอุลามะอธิบายเนื่องจาก 1. เขาเป็นคนสั่งเสียครอบครัวเขาว่าให้ร้องห่มร้องไห้ให้กับเขาถ้าเขาตายไปเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องถูกลงโทษเนื่องจากเขาเป็นคนสั่งเสียแสดงเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นต้นเหตุอ่ะเป็นที่มาของการที่มีการร้องห่มร้องไห้ให้กับเขาเขาเมื่อเขาเป็นสาเหตุหรือเป็นที่มาของเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องถูกลงโทษในกุโบหรือไม่ได้สั่งเสียครอบครัวให้ร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขารู้ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเขารู้นะถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยภรรยาของเขาลูกเขาเนี่ยต้องมาร้องห่มร้องไห้กับเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมห้ามตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตเนี่ยนี่แหละถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเข้าใจนะสองสภาพหลักๆหนึ่งสั่งเสียครอบครัวเลยให้ร้องไห้ให้ด้วยอันนี้โดนลงโทษในกุโบ2ไม่ได้สั่งเสียก็จริงแต่รู้ว่า
ถ้าตัวเองตายไปแล้วเนี่ยภรรยาและลูกเนี่ยต้องมาร้องไห้กับเขาแน่เลยแบบตีโพยตีพายแบบนิยาฮะเนี่ยและเขาไม่ยอมให้เขาแล้วเขาไม่ยอมห้ามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยพอแล้วเขาตายไปแล้วเนี่ยแล้วพวกนี้ทำคนต่างเหล่านี้ทำเนี่ยเขาก็จะถูกลงโทษด้วยแต่ถ้าเขาห้ามแล้วอย่านะพวกเธอนะบอกกับภรรยาภรรยาชื่อเอาชื่อสารนองเหมือนเดิมแล้วกันแม่สารนองแม่สารนองถ้าฉันตายเธออย่ามาร้องห่มร้องไห้ระพึงระพันให้กับฉันนะบอกกับลูกๆหมดแล้วสั่งเสียว่าอย่าทำนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วเวลาตายไปเมียก็มาทำอย่างนี้ถูกลงโทษไหมไม่เพราะห้ามแล้วบอกกับพวกเขาแล้วอย่างนี้ไม่ถูกลงโทษแต่ที่นบีถูกลงบอกว่าถูกลงโทษคือสั่งเสียให้ทำหรือรู้ว่าจะทำแล้วไม่ยอมห้ามนะครับ อ่ะก็จบเรื่องการตะเซียหรือการให้กำลังใจปลอบใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของการปลอบใจนะไปปลอบใจเขาให้กำลังใจให้กำลังใจเขาอย่าไปสร้างความเดือดร้อนความลำบากให้กับครอบครัวด้วยการไปคุยสนุกสนานเฮฮาหรือไปกินบ้านคนตายบางทีไปอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นฝากท้องที่นั่นเลยอันนี้ไม่ถูกต้องและที่หนักก็คือการไปกินทำอาหารกินไปรวมตัวกันแล้วไปอ่านนู่นอ่านนี่บ้านคนตายอันนี้เป็นบาปที่หนักไปก็คือเป็นการทำอุตริกรรมเป็นการทำบิดอะห์ที่เพิ่มในศาสนาที่ไม่ใช่ซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็บอกกับพวกเราตรงนี้ให้รู้ถึงตรงนี้แล้วก็บอกเพื่อเป็นการย้ำเตือนเป็นการเตือนกับพวกเราในสิ่งที่จะเป็นอุตริกรรมที่เราทุกคนนะครับที่จะต้องออกห่างในสิ่งดังกล่าวนะครับฝนตกใช่ไหมครับฝนตกปะก็เสียงเหมือนป๊อกแป๊กแป๊กนึกว่าฝนตกอ๋อน้ำก็มองอยู่ว่าฝนตกครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าก็จะมาต่อบทที่7หน้า38การเยี่ยมกูโบสการเยี่ยมกูโบสนะครับมาจะมาพูดคุยในครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์ซิยารอตุลกูโบสก็อาจจะ2ครั้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนหรืออาจจะครั้งเดียวจบอินชาอัลลอฮ์อาจจะครั้งเดียวจบนะครับในครั้งหน้าก็จบนี้ก็จบเล่มแล้วนะเหลืออีกบทนึงอาจจะครั้งเต็มที่ก็ไม่เกิน2ครั้งก็จบเล่มแล้วส่วนจะมีการสอนต่อหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวทางอิหม่ามและคณะกรรมการเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ่ะมีคำถามไหมจาวาละมีคำถามไหมไม่ถามแล้วไม่ได้ว่าอะไรถามได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผมขึ้นเนี่ยก็อดทนกับผมหน่อยนะครับอะไรนะอะไรนะหน้า38เหรอ38ตรงไหนครับฮะอ๋อหะดีษบทนี้ใช่ไหมแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปล่อยเวลาให้กับครอบครัวของญาฟัตเป็นเวลา3คืนหมายถึงว่าให้ปล่อยพวกเขาอาจจะมีความโศกเศร้าอะไรเงี้ยบางคนก็ให้ระยะเวลาเขาหน่อยให้ระยะเวลาเขาหน่อยแล้วเมื่อครบ3คืนท่านนบีก็ไปหาพวกเขาเหมือนไปปลอบใจเพราะบางทีอาจจะปล่อยระยะเวลาบางทีอาจจะยุ่งอาจจะครอบครัวเขานี่อาจจะยุ่งกับครอบครัวเรื่องมาหยาดเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะมีความเศร้ามีอะไรหรืออาจจะเป็นแม่บรรดาบีอาจก็อาจจะยุ่งนะครับแล้วไม่ได้มีเวลาไปเยี่ยมเมื่อครบ3คืนท่านก็จะไปหาพวกเขาแล้วกล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ร้องไห้ให้กับน้องชายของฉันหมายถึงยาฟัดก็คือท่านยาฟัดนี่เสียชีวิตและครอบครัวท่านนี่ก็มือแบบร้องไห้ก็แสดงว่าหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะคือคนเรามันจะเสียใจคือตอนที่เสียชีวิตนั่นแหละณขณะนั้นก็ให้ระยะเวลามาสัก2หรือ3วันหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยความรู้สึกนะความเสียใจเนี่ยมันก็บรรเทาลงเยอะแล้วอ่ะนะก็เลยบอกนบีก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ก็ไม่ต้องร้องไห้และให้กับน้องชายของฉันนะครับแล้วท่านกล่าวว่าพวกท่านจงเรียกลูกๆของน้องชายของฉันมาก็คือลูกๆของยะฟัดนะครับคือท่านยะฟัดกับนบีเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เรียกว่า
ยาฟัดกับนบีตอเลบนบีกับท่านยาฟัดนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เวลาเรียกก็เหมือนเราเรียกกันแหละว่าเอ้ยคนนี้เป็นพี่ฉันนับถือเป็นพี่แต่จริงๆเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องก็เด็กเป็นน้องฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพวกเราก็มาหาท่านในสภาพที่เหมือนกับลูกนกที่เพิ่งมีขนแล้วท่านนบีกล่าวว่าจงเรียกคนโกนหัวมาให้ฉันแล้วก็สั่งให้ทำการโกนหัวพวกเราก็คือโกนหัวพวกเด็กๆหรือลูกของยาฟัดก็วะลออาลัมก็อาจจะเหมือนว่าให้ขจัดหรืออะไรสักอย่างให้โกนศีรษะอะไรนะ3วัน7วันยืนยันเรื่องทำบุญในหะดีษนี้สมมติว่ายอมรับว่านั่น3วันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทำบุญใช่ป่ะแต่หะดีษนี้ไม่ได้บอกทำบุญคือ3ทำบุญ3วัน7วันเนี่ยไม่รู้ว่าเอาจากตรงไหนมานะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเอาตรงนี้3เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทำบุญแต่นบีปลอบใจอย่างที่บอกว่าอันนี้อันนี้มันจะมีที่มาเขาเรียกว่าสิ่งที่หนึ่งที่เป็นเรื่องของบิดอะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือการกระทำที่เรียกว่าการเรียกว่าตะบีนตะบีนนี่คือการรำลึกถึงคนตายหลังจาก40วันไปแล้วสิเมื่อครบ40วันเนี่ยครบ40วันนั้นก็จะมีหลังจากคนตายเสียชีวิตไป40วันเนี่ยก็จะมีการตะบีนซึ่งถือว่าเป็นถามว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบิดอะห์ฟิรอาวนี่อ่ะเป็นเหมือนมันเป็นในยุคแบบฟาโรห์นู่นน่ะอียิปต์โบราณนู่นน่ะย้อนกลับไปนานมากนะครับก่อนอิสลามอ่ะการตะบีนี่ก็คือเหมือนกับว่ามาแล้วจะมารวมตัวกันแล้วก็มาพูดถึงความดีของคนตายซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปเอามาจากไหน40วันครบ40วันก็ทำบุญกันทำ3วัน7วันไม่มีหลักฐานเรื่องการทำบุญ3วัน7วันนะครับว่านบีได้ทำหรือซอฮาบะห์ได้ทำตรงนี้นะครับหลักฐานที่ถูกต้องนะไม่ได้เกี่ยวไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำถามอื่นไหมครับไม่มีนะก็จะได้ไปเตรียมตัวละหมาดเพราะว่าซูรีก็เร็วด้วยช่วงนี้นะครับเที่ยงนิดๆก็อาซานแล้วครับก็ใช้เวลากับพวกเราเป็นเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์